สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนที่ได้จากการเติมโปรโมชั่นครบ 6,000 นะครับแดน่านะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับเป็นอาวุธเทพยิงไวมากสลับปืนไวมากเปลี่ยนกระสุนไวมากทำลายสูงเสถียรดีคิดความสะสมพลังอัตโนมัติแล้วปล่อยเป็นลูกดอกได้ยิงศัตรูทำลายสูงมากแล้วก็บางโหมด PVE ทำลายเพิ่มนะครับเป็นปืนแบบก๊อตเลยนะครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าแต่รูปร่างหน้าตาปืนเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมกันเลยดีกว่าไม่กดไลค์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคเข้าห้องมาแล้วนี่นะครับคือรูปร่างหน้าต่างปืนผมขอปรับเมาส์ก่อนเมาส์ช้าเหลือเกินนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับป่ะลองทดสอบยิงเป้านี้บอกว่านิ่งมากนิ่งมากเลยนะครับนี่นิ่งมากเกาะกลุ่มนะครับเหมือนปืนสกายทัวร์เลยคิดควายยิงได้สกายทัวร์หรือแบบนี้โอเคนี่นะครับตัวเปล่านะครับทดสอบยิงหัวนะครับเลือดเหลือ37นะครับโอ้ติดพิษด้วยนะครับยิงลำตัวนะครับเลือดเหลือ64นะครับคราวนี้ไม่ติดพิษโอเคต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ72ทำไมไม่ติดผิดวะลองดิติดไหมไม่ติดหรือว่าต้องยิงหัววะถึงติดผิดลองยิงหัวได้หรือมันสุ่มวะเอาไหมเอาไหมไอ้ตะกี้ทำไมเหมือนติดผิดก็ไม่รู้อะงงเหมือนไงโอเคเดี๋ยวจะลองคลิกขวายิงที่หัวนะครับทีเดียวตายนะครับเราดูไอคอนนะครับไอคอนมันโคตรเสียวยิงที่ขวาที่ลำตัวนะครับตายนะครับเม็ดเดียวขาหรือเท้าจะเหลือ4นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคพระจันทร์ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมดแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับปืนนี้นะครับตามที่เห็นเลยคุณสมบัติก็อ่านไปแล้วทดสอบดาเมจก็ทดสอบไปแล้วเดี๋ยวไปทดสอบในโหมด PVE บ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียนะครับ PVE ทำลายเพิ่มใช่ไหมยิงหัวก่อนโอ้ทำลายเพิ่มยิงเปล่าต้องลองดูนะครับอันนี้ไม่รู้มีธนู 8.5 เด็ดเค้ผมไม่เคยรีวิวเลยนะเนี่ยสงสัยต้องไปหามารีวิวแล้ว โอ้อย่างแรงอ่ะบอกเลยบักกระสุนมันจำกัดได้ป่ะน่าสนใจผมไม่เคยรีวิวเลยเนี่ยธนู 8.5 เด็ดเค้ยิงออกมาเป็นระเบิดนะครับลูกดอกเอ็ดเคน่าสนใจเดี๋ยวรอบอสมาก่อนผมจะทดสอบนะครับทดสอบดาเมจของปืนนี้นะครับแต่หน้าคลิกขวาทำอะไรได้เนี่ยก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมแบบโหมด PVE เงี้ย AI ไม่มีเลยดาเมจอยู่ที่37นะครับ PVE ทำลายเพิ่มรู้สึกดาเมจอ่อนมากแต่ผมลองเอานี้จิ้มดิลดทีละเท่าไหร่วะโอ้ทีละ500เย็ดเค้ทีละ500อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวปืน 6,000 ครั้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม